Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอังคารที่11เมษายน2023ซีรีส์7อุปนิสัยเพื่อพัฒนาการเติบโตฝ่ายวิญญาณอุปนิสัยที่2เรียนรู้ที่จะเริ่มต้นวันด้วยมุมมองใหม่บทความนี้เรียบเรียงและดัดแปลงมาจากซีรีส์อีเมลรายวัน A Miracle Every Day ในพระธรรมยอห์นบทที่14ข้อ25ถึง27กล่าวว่าเรากล่าวคำเหล่านี้กับพวกท่านขณะที่เรายังอยู่กับท่านแต่องค์ผู้ช่วยคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระบิดาจะทรงใช้มาในนามของเรานั้นจะทรงสอนพวกท่านทุกสิ่งและจะทำให้ระลึกถึงทุกสิ่งที่เราได้กล่าวกับท่านแล้วเรามอบสันติสุขไว้กับพวกท่านสันติสุขของเราที่ให้กับท่านนั้นเราไม่ได้ให้อย่างที่โลกให้อย่าให้ใจของท่านเป็นทุกข์อย่ากลัวเลยอะไรคือสิ่งแรกที่เราได้รับการแจ้งเตือนในตอนเช้าอะไรคือ notification แรกของวันเป็นพระสุรเสียงที่แสนอบอุ่นจากพระวิญญาณของพระเจ้าหรือเป็นการแจ้งเตือนในโทรศัพท์มือถือของเราว่าเรามีข้อความที่ยังไม่ได้อ่านข้อความจากไลน์หรือจากอีเมลที่ทำงานเอริกเซเลลีเยจาก A Miracle Every Dayพันธกิจอีเมลเฝ้าเดี่ยวและคำหนุนใจรายวันเล่าว่ามีผู้อ่านคนหนึ่งเขียนอีเมลมาหาเขาอย่างน่าสนใจว่าความน่าหงุดหงิดอย่างยิ่งยวดของฉันคือการที่ไม่สามารถฝึกวินัยของตัวเองให้ได้ใช้เวลากับพระเจ้าได้ทำให้ฉันกลายเป็นคริสเตียนอุ่นๆและเป็นการปล่อยให้ความรักดั้งเดิมของพระเยซูถูกขโมยไปและสิ่งนี้สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนอาจมีบางครั้งที่เราปล่อยให้ชีวิตของเราถูกรุมล้อมด้วยกิจกรรมประจำวันก่อนเลือกที่จะใช้เวลากับพระเจ้าอย่างไรก็ตามหากเราปล่อยให้มันเกิดขึ้นเรื่อยๆการสูญเสียความรักดั้งเดิมก็อาจเกิดขึ้นได้กับเราเช่นเดียวกับการแต่งงานหรือความสัมพันธ์อื่นๆเพื่อให้ความสัมพันธ์ที่มีเติบโตขึ้นเราจำเป็นต้องดูแลต้องปลูกฝังพื้นฐานของความสัมพันธ์เราต้องดูแลความสัมพันธ์ของเราทุกวันต้องให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่งที่เราจะมอบความสนใจของเราไว้ที่การแจ้งเตือนแรกของวันซึ่งมาจากพระเจ้าดังที่พระธรรมอิสยาห์บทที่50ข้อ4กล่าวไว้ว่าพระยาเวองค์เจ้านายประทานแก่ข้าพเจ้าให้มีลิ้นของผู้ได้รับการสั่งสอนเพื่อข้าพเจ้าจะรู้จักการค้ำชูคือค้ำชูผู้อิดโรยด้วยถ้อยคำทุกๆเช้าพระองค์ทรงปลุกหูของข้าพเจ้าเพื่อให้ฟังเหมือนอย่างคนได้รับการสั่งสอนในทุกเช้าวันใหม่พระเจ้าทรงรอที่จะใช้เวลากับเราพระองค์ทรงรอที่จะใช้ช่วงเวลาพิเศษกับเราซึ่งเป็นลูกของพระองค์เราอาจเริ่มด้วยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่จะช่วยให้เราได้ใช้เวลากับพระเยซูและพระวจนะของพระองค์แอปพลิเคชันพระคัมภีร์ต่างๆและใช้เวลา10นาทีแรกของทุกวันเพื่ออุทิศแด่พระบิดาบนสวรรค์ของเราดังนั้นอุปนิสัยที่2นั่นก็คือการให้เวลา10นาทีแรกของวันกับพระเจ้าในแต่ละวันเราอาจเริ่มพัฒนาการเดินกับพระเจ้าได้
โดยอาจเพิ่มเวลาจาก10นาทีกลายเป็น15นาที30นาทีเป็นต้นการเติบโตแม้เพียงเล็กน้อยก็ยังดีกว่าการไม่เติบโตเลยและเราเชื่อว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะประทานกำลังแก่เราในการใช้เวลากับพระองค์เช่นนี้ต่อไปพระองค์จะทรงสอนเราผ่านช่วงเวลาเหล่านี้ดังที่ยอห์นบทที่14ข้อ26กล่าวว่าแต่องค์ผู้ช่วยคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระบิดาจะทรงใช้มาในนามของเรานั้นจะทรงสอนพวกท่านทุกสิ่งและจะทำให้ระลึกถึงทุกสิ่งที่เรากล่าวกับท่านแล้วสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้ในมุมมองของเราการมอบเวลา10นาทีหลังตื่นนอนให้กับพระเจ้าทุกวันเป็นเรื่องง่ายหรือยากและเพราะอะไรเราจะตัดสินใจมอบช่วงเวลาหลังตื่นนอนของเราให้พระเจ้าก่อนได้หรือไม่ให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระเจ้าที่รักเราขอบคุณพระองค์ผู้ทรงสถิตกับเราผู้ทรงนำเราสอนเราในทางของพระองค์เราสรรเสริญพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงไม่ทอดทิ้งเราไปแต่ยังทรงจุดดวงไฟในหัวใจของเราให้แสวงหาการสำแดงและความรักของพระองค์ต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งเราขอตัดสินใจที่จะอุทิศชีวิตของเราให้กับพระองค์ขอทรงช่วยให้หัวใจของเรายอมจำนนและมอบให้กับพระองค์เป็นเสียงแรกเป็นการแจ้งเตือนแรกในทุกวันของชีวิตเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน